ใครก็รู้แต่ใครจะรู้บ้างไหมว่ารังสิตมันร้ายแต่ใบหนิวมันบ้ากระตามีไฟหลายคนเอ๊ะทำไมกระตามีไฟทำไมฮะนิวเป็นคนที่มีของเล่นพกติดตัวไว้เยอะมากมีหลายขนาดบ้างซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับคืออะไรฮะของเล่นไงของเล่นของเล่นของเล่นไงไอ้ที่ใส่ฐานแล้วหมุนติ้วติ้วติ้วลูกนิมิตใช่ไหมฮะมันกับออกกับออกกับสวัสดีทักทายพี่นกกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเมื่อกี้นี้แหมเราลงไปทักทายแป๊บเดียวหันไปทีหนีกลับไปซะแล้วต้องให้อาจารย์กวางไปตามตัวกลับมานะครับอุตส่าห์เดินทางมาจากนครปฐมมาเยี่ยมมาเยียนในวันเปิดตัวของพวกเราในคอนเทนต์ก็เอาซะหน่อยนะแสดงวิชาให้ได้ทราบกันซะหน่อยขอบพระคุณอย่างสูงเลยอ่ะรอบนี้เคลียร์ไปทีกันไปเดี๋ยวจะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยน้องๆนางรำให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาไล่เรียงตารางงานที่เราจะติดตามไปร่วมสนุกกันไว้อีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อความชัวร์เพื่อความจำที่แม่นยำนะงานประจำปีของวัดตำแก้วยังเหลืออีก2คืนพรุ่งนี้17สิงหาอยู่กับพวกเราในคอนเทนต์อีก1คืนนะครับคณะนางรำ4คณะทั้งโสภาขวัญใจตันกงดาวจรัสแสงแล้วก็รุ่งนภาเมืองเพชรนะครับส่วนคืนสุดท้ายกลับมาอยู่กับทีมงานกองเชียร์รุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์คณะนางรำ4คณะเช่นเดิมนะขวัญใจตันกงเพลินพิษวงจินดาน้องโบนภาพรแล้วก็ดาวจรัสแสงในส่วนของค่ำคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็อีก2งานที่ประชาสัมพันธ์นะครับย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่สนใจจะไปลงทุนนะครับจับจองพื้นที่ร้านค้า
เดือนละงานด้วยกันนะครับกันยายนเนี่ยตั้งแต่วันที่22ถึง29เป็นงานทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ชิมชอบใช้นะครับบริเวณของลานวัดทุ่งจับยวนนั่นเองนะฮะสามารถติดต่อร้านค้าที่ได้หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517โทรไปพี่ลุงเป็นคนรับสายเองแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งงานในเดือนตุลาคมที่วัดเขาลูกช้างนะครับงานสินค้าฟู้ดแฟร์ของวัดเขาลูกช้างจะมีตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมนะครับทั้ง2งานนี้นอกจากรำวงย้อนยุคจะมีภาพยนตร์นะครับมีดนตรีแล้วก็สวนสนุกร้านค้าของกินของใช้มากมายอย่างไรก็ติดตามไปค้าไปขายติดตามไปร่วมสนุกกันนะครับเวลานี้เป็นเวลาโชว์ของน้องๆนางรำกันด้านหน้าเวทีแล้วนะครับเพลงแรกจัดกันแบบคลาสสิกสายกันสวยๆเลยสาวบางโพก็จริงๆในรอบโชว์ครับThank you.
ไปในรอบโชว์นะครับขอบพระคุณสำหรับรางวัลไม่ว่าจะมากจะน้อยที่มีให้กับน้องๆ นางรำของเราทุกคนกันด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่น้องๆ นางรำนะพวกเราด้านบนเวทีก็ได้รับกำลังใจมาจากแฟนๆ FC ส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับประเดิม100แรกจากคุณพี่สาวคุณช่วยคนสวยของเรานะครับขาประจำใบหลิวรับรางวัลจากใครมาบ้างขอบคุณสักหน่อยสิออกไม้ที่หลิวขอบคุณน้ามานพด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณพี่ FC ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังส่งมาได้ตลอดเวลานะครับยินดีรับน้ำใจจากทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอามาเป็นรางวัลเงินสดก็มีมาเป็นเครื่องดื่มสร้างความสดชื่นก็มีนะครับขอตูดไก่ดีกว่าค่ะตูดไก่ก็ได้แต่ขออนุญาตเว้นไว้สักสองอย่างนะครับด้านบนเวทีไม่รับปลาร้ากับทุเรียนนะครับผมเอาตัวอย่างนี้ฮะอันนี้เรื่องจริงนะเกรงใจเพื่อนๆน้องๆนางรำเดี๋ยวกลิ่นมันจะทำร้ายคุณพูดถึงตัวเองเถอะเอาผมนี่ก็ได้โอเคในเมื่อรอบโชว์ผ่านพ้นไปเราก็กลับสู่สเต็ปเดิมของเรานะกลับเข้ามาสนุกสนานสลับสับเปลี่ยนกันไปแบ่งปันกันรอบต่อรอบกันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเป็นรอบโชว์เนี่ยเราสนุกในรอบของส่วนบัตรเหมากดเพลงสตริงร่วมสมัยกันเป็นแบบทีนี้พอกลับเข้าสู่รอบนี้ก็จะเป็นคิวของรอบบัตรธรรมดาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันต่อเนื่องนะครับมีบัตรมีตั๋วแล้วถือขึ้นมาใช้ด้วยกันสนุกสนานตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงในรอบนี้กับหน้าไม่ทันสมัยครับแม้จะยิ้มก็ยิ้มไม่ทันสมัยนี้
่วมสนุกกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะเราอยู่ด้านบนเวทีมองเห็นแฟนๆนักเต้นนักรำของเรามีความสุขเต้นกันไปยิ้มกันไปหัวเราะกันไปพวกเราก็ชื่นใจนะครับขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกันได้ด้วยพวกเราในคอนเทนต์นะครับผมนะเพิ่งจะมีโอกาสพบปะแฟนๆนักรำครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมนะในส่วนที่จะมีข้อผิดพลาดซึ่งมันต้องมีแน่ๆอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขออย่าได้ถือนะฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยนะครับมีอะไรก็ค่อยๆแนะนำเดี๋ยวเราจะนำกลับไปแก้ไขเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับแฟนๆของเราชอบ